สมัยยามหาหันหับหนามุนีวรวัฒนาสัตว์โวเมจุนานตุธรรมสุนการโอยัมเมธันตันธรรมสุนการวินตานอุกาสะตัณหุเนปัญจวิรารสัตตบุรุษสรณะสรณานมีมาไทยไตรรันเรศสุเอเตโรกันตรวาทวัตุแห่งโลกธาตุจักรวาลนี้ราชตวานอื่นสันโตสันโตภูมิปวารสันดานอันสงบลังงับบาปดำรงเทวานุภาพด้วยบุญญาภิหารขอเชิญมาสู่มงคลสถานมโนขอให้เทเวทั่วขอบเขตสกลจักรวาลทั้งอินพรหมยอมมาการยักษ์สาธิราชจงรวมกันได้รวมใจบำเพ็ญเป็นเอกฉันท์เพื่อสุขประโยชน์สัพเพตังอนุโมทิตวาคือความเรื่องใสในพระพุทธศาสนามิหังสังฆุตตเทสโมมังคลังธานังมังคลังตังนามาชนผู้ดำรงมั่นในศาสนาThank you.
ได้ยินหมดนะครับผมพูดจำหน้าลูกหลานทุกคนเลยนะใครมาวันนี้ก็ขอให้รวย100 ล้านใครไม่ได้มาก็ขอให้รวย50 ล้านสิ่งที่ถูกที่ต้องที่เป็นคนเป็นกุศลเป็นมงคลกับชีวิตหลวงพ่อโตเป็นสิ่งที่เป็นมงคลถ้าใครมีมงคลมงคลกับมงคลอยู่ด้วยกันก็เกิดมงคลนะครับขอโมทนาสาธุท่านขอออกลงความใจนะครับเข้ามาแล้วพักผ่านทุกท่านเลยขอเลยครับดูจากสังเกตว่าขอทองนะขอฝากทองหยิบทองใส่ทองไปเลยนะต่อไปเป็นมง
คลสืบต่อไปกราบและประกาศถวายรายนามพระราชาคณะทั้งหมดแล้วนะก็คุณเทพเยอะเลยนะมาหลายเทพเทพเยอะลมมาวันนี้ลมมาสามลมเทพก็มาพรหมก็มาเทพก็มาพรหมก็มาเทวดาก็มาเยอะมะพร้าวไม่เปิดไม่เฉาะนะฮะรามให้ความเป็นทิพย์กันแล้วกันนะสาธุรามเราจะไปถวายพระบรมไหมและเอาไว้ที่กระดาษเขียนนี่ก็ได้แต่ว่าให้พระองค์นี่แหละมาวางที่ดอกไม้ต้นเทียนนี่ก็ได้อ๋อเหรอดีแล้วในที่นี้จะได้พร้อมกันต่อจากนั้นจะได้เจริญพรคุณสรพงษ์ชาตรีก็มาตั้งใหม่ครับ
ชสีมาสองราชสีมาหนึ่งก็ให้เสาธงครับขอการพัฒนาแด่คุณพ่อเจ้าคุณพระอาทรประเทศกิจวัดเทพเบื้องบนสารสงฆ์ที่เรียบร้อยแล้วการพิธีอันมีในเบื้องหน้าต่อจากนี้ไปอาตมาภาพเจริญพรท่านพันโทจริตอาตมาภาพขอเจริญพรท่านพันโทจริตจุลคประดิษฐ์นายสรพงษ์ชาตรีประธานมูลนิธิ
สมเด็จพระพุทธาจารย์ตองธรรมบรังสีเมตตาบารมีและประธานโครงการสร้างมหาวิหารถวายสมเด็จพระพุทธาจารย์ตองธรรมบรังสีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโดยมีพระศรีสมโภชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และท่านผู้มีจิตศรัทธาในเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ตองธรรมบรังสีที่พร้อมกันอยู่ณที่นี้รู้สึกสำนึกในพระคุณและปิติยินดีเป็นอย่างสูงที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลงานวันกตัญญูกตเวทีลำลึกกิตติคุณและบารมีท่านเพื่อน้อมคิดถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสถิตเป็นที่เคารพสักการะแก่พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสีคิ้วและพุทธศาสนิกชนใกล้ไกลณอุทยานมหาวิหารนับตั้งแต่วันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415จนถึงปัจจุบันปีนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่137แห่งการมรณภาพของเจ้าพระคุณสมเด็จและเป็นปีที่221แห่งชาตการด้วยโดยได้จัดให้มีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเสมอมาทุกปีปีนี้เป็นปีที่12การบำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จในปีนี้ทางมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมตตาบารมีโดยมีพระประถมเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบอาราธนาพระมหาเถระพระเถระและท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้ทรงสมณศักดิ์จำนวน180รูปเพื่อมาร่วมบำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวายทั้งมีการบำเพ็ญสาธารณกุศลเป็นพิเศษดังนี้1สร้างเสาธงรอบบริเวณฐานรอบให้แก่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจำนวนเงิน 1,959,000 บาท 2. สร้างห้องสมุดระบบอีลิบรารีสื่อสารการเรียนรู้การสอนระบบสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย2จำนวนเงิน1,411,600บาท 3. สร้างอาคารอเนกประสงค์เรือนเฟื่องฟ้าให้แก่โรงเรียนสุรนารีวิทยาจำนวนเงิน1,000,000บาทสนับสนุนวงโยธวาทิตไปประกวดแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่16ณประเทศเนเธอร์แลนด์อีก500,000บาท 4. มอบรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาจำนวนเงิน1,200,000บาท 5. มอบเครื่องถ่ายเอกสารให้ใช้ในสำนักงานเจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว1เครื่องจำนวนเงิน 69,700 บาท 6. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์25ชุดให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาจำนวนเงิน 920,000 บาท 7. สร้างปรับปรุงอาคารดนตรีนาฏศิลป์ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนทุ่งมิตรภาพที่210จำนวนเงิน 350,000 บาทและปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนอีก 139,000 บาท 8. มอบข้าวสารจำนวน6กระสอบให้แก่โรงเรียนสันติพัฒนาอำเภอสีคิ้วนครราชสีมา 9. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องให้แก่โรงเรียนบ้านจุดชนวนจำนวนเงิน 30,000 บาท 10. มอบเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์1ชุดให้แก่โรงเรียนบ้านน้องสลักใบจำนวนเงิน 28,000 บาท 11. สนับสนุนโครงการวงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวัดละครั้ง
ไปประกวดแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่16ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จำนวนเงิน 400,000 บาท 12. สร้างห้องพักผู้ป่วย VIP โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนครราชสีมาจำนวน 1 ล้านบาท 13. มอบทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุและทุพพลภาพบ้านนนกลุ่มจำนวน175คนพร้อมตะกร้าอย่างชีพคนละ 1,600 บาทคิดเป็นเงิน 280,000 บาท 14. ร่วมประเคนกุศลถวายสมเด็จพระพุทธาจารย์โตคงพลังศรีเนื่องในวันทำบุญครบรอบวันมรณภาพ137ปีถวายพระมหาเถระพระเถระและท่านเจ้าคุณคณะประสังฆาธิการผู้ทรงสมณศักดิ์พร้อมเครื่องไทยธรรมเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท15มอบเงินสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต4เป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทบัดนี้ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วกราบขอผมขอถือโอกาสกราบนมัสการพระเดชพระคุณเป็นประธานมอบรถยนต์เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์และเงินสดให้แก่โรงเรียนโรงพยาบาลและส่วนราชการสืบไปกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงนายสรพงษ์ชาติประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมตตาบารมีกราบถวายพระราชทานพระเดชพระคุณพระธรรมวรนายกเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้พระเดชพระคุณพระธรรมวรนายกเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาอุปกรณ์ต่างๆเป็นประโยชน์แก่ชาติญาติขอบคุณครับตามกล้องนะครับ1 2 3ตามมือนิ้วอ่ะถ้าได้น้อยก็เห็นแล้วไม่ตรงครับ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 อีกขึ้นนิดๆครับไม่ได้ฮะโอ้โหไม่เป็นไรผมอันไหนขึ้นไหนอันละครับครับคุณละมอบด้วยท่านพออมสมจากป่าโพในขณะนะครับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับพร้อมอุปกรณ์25ชุด 920,000 ครับเมื่อต่อไปเชิญท่านผู้อำนวยการเขตและคณะนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาปัจจุบันนะครับอยู่